แม่หมอกระต่ายนะคะก็ร้องกรรมธิการกฎหมายสอบปมลูกสาวถูกบิ๊กไบค์ชนบนทางม้าลายคู่ขนานกับตำรวจค่ะเพื่อค้นหาข้อมูลความจริงให้ชัดเจนโดยเปิดเผยว่าไม่อยากให้ลูกตายฟรีนะคะอยากให้สังคมพัฒนาเปลี่ยนแปลงค่ะวันนี้นางรัชนีสุภวัฒน์จริยากุลมารดาของแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัฒน์จริยากุลหรือหมอกระต่ายพร้อมด้วยนายณัฐพลชินวงศ์ทนายความเดินทางมายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะกรณีที่แพทย์หญิงวรารักษ์ถูกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนที่ทางม้าลายจนเสียชีวิตโดยมีตัวแทนกรรมการมารับหนังสือโดยนางรัชนีกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือค่ะว่าตนพูดค่อนข้างยากแต่ความรู้สึกคือลูกสาวของตนไม่ได้ข้ามถนนด้วยความประมาทหลายคนอาจจะมองว่าเวลาเกิดปัญหาแบบนี้เป็นการโยนความผิดให้ผู้ใช้ถนนซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเพราะเป็นการจากไปที่ไม่มีโอกาสได้ป้องกันตนเองไม่มีโอกาสได้รักษาเพราะหากขับรถมาเบากว่านี้อาจจะเป็นแค่การรักษาแต่นี่ไม่เลยทำให้ลูกสาวของตนเสียชีวิตขาดที่สิ่งนี้ทำให้ตนเองรับไม่ได้จึงขอให้ประชาชนทุกคนช่วยให้กำลังใจให้ความเป็นธรรมและหน่วยงานต่างๆก็ต้องรับผิดชอบด้วยเนื่องจากตนเองไม่อยากให้ลูกสาวตายฟรีและตนก็รู้สึกเป็นห่วงลูกสาวอีกคนที่มีลูกน้อยที่ยังมีความหวาดกลัวไม่กล้าข้ามถนนจึงอยากให้สังคมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจึงมาขอความกรุณาจากรัฐสภาแห่งนี้ช่วยชี้นำสังคมให้ร่วมกันพัฒนาประเทศและอย่าให้คดีนี้เป็นเหมือนคดีอื่นๆที่มันหายไปโดยไม่ส่งผลดีต่อประเทศลูกสาวของตนที่เสียชีวิตไปจะได้ภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างให้กับน้องและคนอื่นๆด้วยด้านทนายความนะคะบอกว่าวันนี้ไม่ใช่การร้องเรียนแต่ว่าอยากจะให้กมธ.กฎหมายนั้นช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงคู่ขนานอีกทางหนึ่งเนื่องจากว่าผู้กระทำความผิดนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อยู่ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงอยากให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นมีความรอบคอบและละเอียดซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นการไม่เชื่อใจตำรวจแต่เราอยากให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีนี้มีความละเอียดการสูญเสียครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวและประเทศเนื่องจากแพทย์หญิงวรารักษ์เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสังคมโดยประเด็นที่ครอบครัวรู้สึกคาใจอยู่คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะจุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นทางม้าลายแต่กลับมีรถวิ่งเร็วมากแม้ว่าปัจจุบันจะมีการทำลูกคลื่นหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆแล้วจึงเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกทั้งนี้เรื่องการจำกัดความเร็วมีการบอกนะคะว่าผู้ก่อเหตุนั้นได้ใช้ความเร็วเกิน80กิโลเมตรหรือไม่ทางที่จุดตรงนั้นเป็นแหล่งชุมชนและใกล้โรงพยาบาลเป็นการใช้ความเร็วเกินไปหรือไม่เพราะเมื่อปี2564มีการออกกฎกระทรวงโดยนายกรัฐมนตรีเรื่องการจำกัดความเร็วถามว่ามันครอบคลุมแล้วหรือเพราะว่าจุดนั้นนะคะควรจะใช้ความเร็วได้20ถึง30กิโลเมตรอีกทั้งนักวิชาการต่างๆก็คงจะบอกได้ว่าหากรถใช้ความเร็วเกิน80กิโลเมตรในการชนคนก็จะเท่ากับคนตกตึกกี่ชั้นจึงอยากฝากให้กมธ.กฎหมายนั้นช่วยดูว่ากฎหมายลำดับรองเพียงพอหรือยังการบังคับใช้กฎหมายมีอะไรบ้างขณะที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกกรรมาธิการนะคะบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแพทย์หญิงวรารักษ์เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสะเทือนใจซึ่งกรรมาธิการกฎหมายจะให้ความสำคัญอย่างแน่นอนเพราะในกรณีนี้มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้การเดินทางเท้าและการข้ามถนนมีความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งในระยะหลังมีการตื่นตัวในเรื่องนี้แต่ยังไม่เพียงพอซึ่งต้องเข้าไปปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกซึ่งหลังจากนี้กรรมาธิการจะไปพูดคุยร่วมกันและหารือกันว่าจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดรวมถึงบุคคลใดเพื่อให้มั่นใจว่าครอบครัวจะได้รับความเป็นธรรมและมาร่วมกันหารือเพื่อแก้ไขปัญหาป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ